ชอบเขาใช่ไหมเขาสวยใช่ไหมใช่สิกูไม่ได้มีอะไรดีเลยอ่ะมันไม่สวยเท่าเขามันไม่รวยเท่าเขามันไม่มีอะไรดีเลยใช่ไหมใช่ไหมเข้ามาได้ไงไม่กลัวแม่เห็นกลัวแม่หรือว่ากลัวคนที่มาส่งครูเห็นคะพูดเรื่องอะไรคุณชอบเขามากนักใช่ไหมอ่ะเจ้าของอักษรานั่นน่ะพี่พูดให้มันเบาๆหน่อยถ้าคุณแม่ไม่ได้ยินเข้าจะว่าไงคุณไม่ต้องเอาแม่มาอ้างเลยค่ะทำไมอ่ะทำไมต้องไปยุ่งกับเจ้าของอักษรามากมายขนาดนั้นด้วยอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะคะบ้าเลยประสาทใช่ไหมผมไปทำงานมานะไม่ได้ไปทำอะไรเล่นๆก็ภูหลบหน้าภูไม่ตอบไลน์ภูไม่โทรหาไม่ให้มาหาแถมยังตะคอกใส่กูอีกชอบเขาใช่ไหมเขาสวยใช่ไหมใช่สิกูไม่ได้มีอะไรดีเลยอ่ะมันไม่สวยเท่าเขามันไม่รวยเท่าเขามันไม่มีอะไรดีเลยใช่ไหมใช่ไหมวันนั้นกูเห็นผู้เดินกับเขาเหมือนแฟนกันแต่ไม่เหมือนลูกจ้างกับเจ้านายสักนิดอ่ะแล้วกูต้องรอไปถึงเมื่อไหร่อ่ะกูต้องรอไปถึงเมื่อไหร่อ่ะผู้กูต้องรอไปถึงเมื่อไหร่อ่ะลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาฟังผมว่าผมยังทำงานกับเขาอยู่นะนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมผมต้องทำดีกับเขาแล้วคุณรู้ไหมว่าผมภาระเยอะแค่ไหนแม่กับพ่อผมต้องส่งเสียน้องผมก็เรียนไม่จบค่าเช่าบ้านผมก็ต้องจ่ายไอ้เงินเดือนนี่เป็นหมื่นนะตอนนี้มันเหลือแค่พันกว่าบาทมันไม่พอแล้วคุณรู้ไหมว่าตอนนี้ผมกินข้าวกับอะไรอยากรู้ไหมมาดูดิมาดูอะไรอาหารลดราคาทำไมผมถึงต้องประหยัดเพราะผมไม่มีอันจะกินคุณเข้าใจไหมฮะแล้วทำไมผมไม่เล่าให้กูฟังบ้างล่ะคะเพราะผมไปทำงานผมเครียดอยู่แล้วไงกลับมานี่ต้องมาคุยกับคุณเรื่องนี้อีกยิ่งมาพูดเนี่ยมันทำให้ยิ่งนึกถึงเข้าใจไหมไอ้ที่ผมพูดมาทั้งหมดผมพูดความจริงแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าคุณจะเชื่อหรือเปล่าขอโทษนะครับครูขอโทษที่เข้าใจผิดนะครูไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยอ่ะขอโทษนะครับที่ผมพูดว่ายังไม่พร้อมเนี่ยก็คือยังไม่พร้อมคุณเข้าใจผมใช่ไหมเข้าใจครับเข้าใจขอโทษนะคะด้วยรักของสาย